ขับเคลื่อนเวทีต่ออย่างรวดเร็วครับขอเสียงปรบมือเสียงกระทืบเท้าเสียงหูดรถไฟความเร็วสูงต้านรับนายแพทย์เหวงโตจิราการครับพี่น้องครับตอนแรกที่ไอ้ลิ้มเนี่ยมันขับเคลื่อนมาสู้รบกับท่านนายกทักษิณตอนนั้นเรายังไม่มีคนเสื้อแดงไอ้ลิ้มเนี่ยนะครับมันใช้สีเหลืองมาเป็นสัญลักษณ์ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับกระบอกปืนพวกเราก็เลยนัดหมายกันว่าเอาสีแดงเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับกระบอกปืนแล้วในที่สุดสีแดงก็โตขึ้น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 จนเต็มทั้งแผ่นดินไทยครับพี่น้องครับดังนั้นวันนั้นไอ้ลิ้มนะฮะไม่ใช่พวกเราไอ้ลิ้มนี่แหละมันเอาเสื้อเหลืองเป็นสัญลักษณ์พวกเราซึ่งรักประชาธิปไตยแต่ไอ้ลิ้มนี่เป็นพวกทรราชมันจะดึงประเทศไทยเนี่ยถอยหลังกลับไปอีกแล้วมันบอกว่าหยุดประเทศไทย3ปีหยุดไปทำอะไรของมึงวะไอ้ลิ้มไอ้ลิ้มนี่เป็นสัญลักษณ์ของทรราชเลยนะครับไอ้เจ็คลิ้มเนี่ยแล้วมันก็ใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ไอ้ลิ้มนี่แหละเป็นคนทำลายสัญลักษณ์ของสีเหลืองลงไปโดยสิ้นเชิงเลยครับพวกเราต้องการต่อต้านกระบอกปืนต้องการต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับกระบอกปืนเราก็เลยคิดสีแดงขึ้นมาแล้วในที่สุดสีแดงก็เต็มทั้งแผ่นดินแล้วในที่สุดสีแดงก็ชนะสีเหลืองใช่หรือเปล่าครับพี่น้องต่อมาพวกไอ้ลิ้มนี่เหมือนกันแหละมันไปหามือตบขึ้นมามันก็สนุกใจเลยมือตบ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 แต่ปรากฏว่าพอพี่น้องเสื้อแดงรวมตัวกันติดตั้งต้นกันได้เจริญเติบโตขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินแล้วก็มีหัวใจตบแล้วก็มีตีนตบในที่สุดหัวใจตบกับตีนตบของเราก็ชนะมือตบของไอ้พวกนั้นโดยสิ้นเชิงในวันนี้พวกมันเอานกหวีดมาอีกแล้วที่จริงนกหวีดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือส่งสัญญาณฝึกเด็กนักเรียนใช่หรือเปล่าครับแสดงว่าประชาธิปัตย์หรือสุเทพเทือกสุบรรณมันดูหมิ่นดูแคลนประชาชนทั่วทั้งประเทศมันเห็นว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศเป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนชั้นประถมและอนุบาลเท่านั้นเองจงจำไว้นะครับไอ้พวกที่ไปรวมอยู่กับวันนี้เราค้นพบอาวุธทรงพลังชิ้นใหม่ของเราซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งพี่น้องอย่าไปมองแค่หวูดนะครับไอ้นี่มันเป็นสัญลักษณ์ถึงรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะนำมาสู่ประเทศไทยด้วยครับเป่าไปเลยพี่น้องเป่าไปเลยเป่า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 ดังนั้นครั้งนี้เนี่ยผมดีใจเป็นอย่างยิ่งแค่สัญลักษณ์นี่นะครับวูดรถไฟความเร็วสูงของพวกเรานี่นะครับก็ชนะพวกมันขาดลอยอย่างที่ไม่เห็นฝุ่นแม้แต่น้อยเลยครับผมบอกพี่น้องนะครับว่าพวกมันอาจจะตั้งต้นก่อนประชาธิปัตย์โดยไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยต่อไปนี้ผมจะเรียกมันว่าไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเพราะมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่จะให้ผมเนี่ยไปพูดภาษาที่สุภาพกับมันเพราะมันโกหกตอแหลหน้าด้านด้านทุกๆวันเลยครับแล้วผมจะไปพูดกับมันสุภาพเรียบร้อยได้อย่างไรดังนั้นนี่นะครับมันเริ่มต้นก่อนเราหลายวัน
ผมไม่ไปดูถูกดูหมิ่นประชาชนที่ไปสมทบกับพวกเขานะครับแต่ว่ามันจัดม็อบมาเนี่ยผมดูแล้วประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะจำนวนม็อบของมันเนี่ยได้แค่ประมาณ 30,000 คนเท่านั้นเองครับพี่น้องของเราวันแรกที่นัดหมายนะครับที่เมืองทองที่เมืองทองธานีผมประเมินด้วยสายตาคร่าวๆวันแรกที่เมืองทองธานีที่เรานัดหมายเพื่อที่จะได้เผชิญหน้ากับไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็มี 70,000 คนแล้วครับวันแรกครับต่อมาที่ขอนแก่นเมื่อวานนะครับตอนเย็นเราก็มีอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า 70,000 คนเช่นกันครับผมจะบอกให้ไอ้เทพฟังรวมทั้งสื่อสารมวลชนทั้งหลายเดี๋ยวมันจะบอกว่าหมอเหวงนี่มั่วไม่มั่วครับเพราะว่าบริเวณของเมืองทองธานีเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด30ไร่ครับ30ไร่คิดเป็นจำนวนตารางเมตรนี่ก็คือประมาณเกือบ 40,000 ตารางเมตรครับพี่น้องครับดังนั้นตารางเมตรหนึ่งเนี่ยเอาแค่คนเดียวนี่นะหรือเอา2คนก็ได้ตารางเมตรหนึ่งมันใหญ่มากตารางเมตรหนึ่งเนี่ยเอาแค่2คนพื้นที่30ไร่ก็จุได้ 80,000 คนสบายๆแล้วใช่หรือเปล่าเมืองทองธานีเนี่ย30ไร่นี่เต็มไปหมดเลยครับเมื่อคืนที่ขอนแก่นนี่นะครับก็30ไร่เต็มไปทั้งหมดเหมือนกันครับแค่2ครั้งนี่นะครับรวมแล้ว 70,000 2ครั้งก็ 104,000 แล้ว 104,000 2ครั้งนะครับมาดูในวันนี้เนี่ยนะครับในสนามฟุตบอลเนี่ยเต็มแน่นไปหมดไม่มีที่ให้นั่งเลยใครลุกนี่เสียขุนนะใครลุกนี่เสียที่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าบนอัฒจารย์ก็ประมาณ1ใน3ผมประเมินด้วยสายตานี่นะครับคืนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 50,000 คนครับพี่น้องครับดังนั้น3วันนี่นะครับ3วันเนี่ยจำนวนคนของเราเนี่ยก็ประมาณ 200,000 คนเลยไอ้สุเทพมึงจงดูเอาไว้และพี่น้องครับเราเคยปราศัยกันมาอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเราเลือกตั้งมากับมือเราเนี่ยเป็นผืนแผ่นดินที่จะให้รัฐบาลนี้ตั้งมั่นอยู่ได้เราจะเป็นป้อมปราการที่ปกป้องคุ้มครองรัฐบาลชุดนี้เราจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กกล้าในการต้านยันกับศัตรูในวันนี้ศัตรูมันระดมพลแล้วมันเรียกกองทัพแล้วและกองทัพของศัตรูกำลังควบม้าเข้ามาอย่างบ้าเลือดเพื่อมุ่งโจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วพวกเราจะอยู่นิ่งเฉยๆได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องพวกเราอยู่นิ่งเฉยๆนิ่งดูได้ให้รัฐบาลของพวกเราที่เราเลือกมากับมือที่เราตั้งใจที่จะเป็นป้อมปราการปกป้องรัฐบาลเอาไว้ที่เราจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กกล้าในการที่จะต้านยันศัตรูเราจะปล่อยให้ศัตรูย่ำยีรัฐบาลของเราไม่ได้เป็นอันขาดใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับในทางการต่อสู้นี่นะครับผมอยากจะมอบศัพท์คำหนึ่งให้พี่น้องจำไว้และผมอยากให้พี่น้องจำจริงๆนะจำไว้เลยไม่ยากเป็นศัพท์ที่ง่ายๆทางการต่อสู้ไม่ว่าการต่อสู้ทางการเมืองหรือการต่อสู้ทางการทหารก็ดีผมจำเป็นต้องกราบเรียนไว้ก่อนเพราะศัตรูของเราโดยเฉพาะยิ่งศัตรูของผมมันมุ่งหมายที่จะทำลายผมอยู่ทุกวินาทีลมหายใจเข้าออกผมไม่กลัวมันหรอกครับแต่การต่อสู้เราต้องรัดกุมเราต้องไม่เปิดช่องให้ศัตรูมุ่งโจมตีเราได้ดังนั้นผมต้องกราบเรียนพี่น้องนะครับหลักการที่ผมจะกราบเรียนพี่น้องเนี่ยมันใช้ได้ทั้งทางการเมืองและทางการทหารแต่ผมเนี่ยจะขีดกรอบตัวเองเฉพาะการต่อสู้ทางการเมืองเท่านั้นอ้าวหลักการอะไรคุณหมอหลักการนั้นก็คือว่าในทางยุทธศาสตร์เราต้องดูหมิ่นศัตรูครับ
ทางยุทธศาสตร์เราต้องดูหมิ่นศัตรูเพราะฉะนั้นไอ้สุเทพเทือกสุบรรณจำลองสีเมืองและบรรดากองกำลังทั้งหลายไม่มีวันโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เป็นอันขาดครับไม่มีทางพี่น้องเข้าใจใช่ไหมฮะทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราต้องดูแคลนศัตรูเพราะว่าจะได้ไม่ทำลายความองอาจกล้าหาญของเราหากว่าเราไปประเมินศัตรูสูงโอ้ยไอ้เทพมันโอ้โหวันนี้มันปราศัยอย่างนั้นโอ้ยเมื่อวานมันปราศัยอย่างนี้โอ้ยจำลองมันมาแล้วเราจะตระหนกตกใจจนกลัวศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยทางยุทธศาสตร์ขอให้พี่น้องทั้งหลายดูหมิ่นดูแคร์ศัตรูว่าไอ้เทพไอ้ลองมึงไม่มีวันโค่นล้มรัฐบาลของกูได้เป็นอันขาดครับไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางนี่คือทางยุทธศาสตร์ครับทางยุทธศาสตร์เราต้องดูหมิ่นดูแคร์ศัตรูแต่ทางยุทธวิธีเราประมาทศัตรูไม่ได้ครับทางยุทธวิธีประมาทศัตรูไม่ได้เอาหมายความว่าไงคุณหมอก็หมายความว่าถ้านปช.ร่วมกับพรรคเพื่อไทยนปช.เพื่อคนไทยปกป้องประชาธิปไตยถ้านัดหมายเมื่อไหร่ทุกเวทีของเราอย่างน้อยต้องมี 60,000 คนขึ้นมาให้ได้ครับพี่น้องครับนี่คือทางยุทธวิธีครับยุทธวิธีเราจะประมาทศัตรูไม่ได้ถ้าผมใช้สัญญาณมือนะครับท่านก็เพราเสียงลงไม่งั้นผมก็จะไม่มีโอกาสปราศัยกับท่านเพราะผมมีเนื้อหาหลายอย่างที่อยากจะกราบเรียนนะครับเพราะนั้นยุทธวิธีเนี่ยนะเราจะดูเบาศัตรูไม่ได้ท่านี้เนี่ยผมกราบเรียนพี่น้องนะครับผมยิ่งดูเนี่ยผมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยผมจะดูมันปราศัยด้วยนะครับผมจะดูว่ามันพูดอะไรมันโจมตีอะไรเราคนของมันมีจำนวนเท่าไหร่คนของมันมาจากไหนเพื่อเราจะได้คิดวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะจุดแข็งมันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนพี่น้องครับจุดอ่อนที่ชะกาจฉกรรจ์ของไอ้เทพก็คือมันเป็นจำเลยในคดีฆาตกรฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายครับนี่คือจุดอ่อนที่สำคัญของมันเลยคือไอ้เทพเนี่ยมันเป็นจำเลยแล้วครับอัยการเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไอ้เทพมันไม่ได้เป็นสสนะอัยการก็จะพาไปที่ศาลแล้วไอ้เชือกนี่แหละนะอัยการก็พาไปศาลแล้วผมก็เชื่อว่าศาลประทับรับฟ้องเพราะสำนวนมันแน่นหนามากเพราะฉะนั้นไอ้เทพเชือกเนี่ยมันต้องเป็นจำเลยคดีฆาตกรรมฆาตกรฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับโปรดจำจุดอ่อนที่ลบล้างไม่ได้ของไอ้เทพเทือกและของไอ้เอกพิสิทธิ์แม่ชาชีวะด้วยก็คือมันเป็นจำเลยในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลครับดังนั้นพี่น้องครับเวลาเราไปเจอใครที่ไหนที่เขาบอกว่าจะไปราชดำเนินไม่เป็นไรครับเราคุยกับเขาคุยไปคุยมาเราก็ถามบอกนี่คุณครับคุณยอมอยู่ภายใต้การชี้นิ้วสั่งการของไอ้จำเลยฆาตกรฆ่าคนเสื้อแดงร้อยศพอย่างนั้นเหรอครับเอาเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจเอาแล้วยังไงอ่ะเราก็ต้องบอกต่อสิครับว่าคุณครับถ้าคุณไปทำตามคำชี้นิ้วสั่งการของมันแปลว่าคุณก็รู้เห็นเป็นใจกับการฆ่าคนตายของมันด้วยเช่นกันนะครับนี่คือกฎหมายเลยครับถ้าไอ้ฆาตกรเนี่ยชี้นิ้วสั่งการให้คุณไปร่วมกับมันได้ถ้าคุณไปร่วมอยู่ในฝูงของฆาตกรเนี่ยแปลว่าไอ้คนที่ไปร่วมอยู่ในฝูงฆาตกรนั่นก็คือไอ้พวกที่รู้เห็นเป็นใจกับฆาตกรครับดังนั้นเนี่ยผมจึงส่งสัญญาณไปยังบรรดาพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมขบวนกับนายสุเทพเทือกสุบรรณโปรดทราบไว้ด้วยว่านายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยมันเป็นจำเลยในคดีฆาตกรฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลท่านครับขณะนี้ยังไม่สายขอให้พี่น้องที่ราชดำเนินทุกคน
อย่าไปอยู่ในขบวนของให้จำเลยฆาตกรฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลเป็นอันขาดครับผมเตือนด้วยความปรารถนาดีนะครับผมไม่ได้เกลียดชังอะไรคุณเลยเพราะในสายตาของกฎหมายเนี่ยกฎหมายมีสายตานะกฎหมายนี่มีสายตานะกฎหมายเนี่ยก็จะมองว่าไอ้พวกที่ไปร่วมกับฆาตกรที่สั่งที่มีเจตนาฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลไอ้พวกที่ไปร่วมด้วยเนี่ยถ้าไม่แยกตัวออกมาถ้าไม่ห้ามมันไอ้พวกที่ไปร่วมด้วยก็คือพวกที่รู้เห็นเป็นใจกับฆาตกรครับพี่น้องครับแล้ววันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มันไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นพรรคของนักเลงข้างถนนที่คอยมาอาละวาดปั่นป่วนประเทศไทยให้พี่นาฏวอดวายครับนี่ก็เป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งที่พี่น้องเสื้อแดงและคนรักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศสามารถใช้เหตุใช้ผลในการทำลายการชุมนุมของมันใช่ครับผมใช้คำว่าทำลายการชุมนุมของมันก็จะทำไมจะทำลายไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อเราทำลายด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็คุณเป็นพรรคการเมืองหรือเปล่าใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์มันบอกว่ามันเป็นพรรคการเมืองใช่หรือเปล่าอ้าวแล้วมึงเป็นพรรคการเมืองแล้วทำไมมึงไม่ใช้เวทีรัฐสภาในการโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วพวกมึงมาเป็นกุ้ยข้างถนนไอ้ถอยข้างถนนมาโค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ยังไงวะเนี่ยแล้วผมจะบอกพี่น้องทั้งหลายครับไอ้เทพเนี่ยตอนแรกมันมาดูดีมันบอกว่าคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเหมาเข่งคนจำนวนหนึ่งไม่รู้แต่ผมรู้ตั้งแต่ต้นครับไอ้นี่มันไม่ใช่ความจริงใจของมันเพราะไอ้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันไม่มีความจริงใจแม้แต่ต่อคนในพรรคของมันเลยครับเอาคุณหมอไปกล่าวหาเขาหนักหนาสาหัสอย่างเงี้ยมันต้องมีหลักฐานต้องมีความจริงนะเอ้าผมพูดความจริงอ่ะก็ไปดูสิคนในพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเผลอเนี่ยเมียมันแย่งเพื่อนไปเป็นเมียเลยครับอันนี้เป็นความจริงนะนายชอช้างผมไม่บอกชื่อนะนายชอช้างเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอยู่ๆก็มีผู้หญิงมานั่งอยู่ในรถแล้วพาไปเป็นเมียเนี่ยมันแปลกจริงๆเลยนายชอช้างไม่ถามสักหน่อยเลยว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใครปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้หย่าขาดกับสามีคนเดิมเลยนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสงสัยว่าไอ้แขนข้อเนี่ยพามาทิ้งไว้ด้วยซ้ำไปไม่รู้ไอ้นายชอช้างเนี่ยกินน้ำล้างคกกะปิของไอ้เทพเชือกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยใครๆก็รู้ผมไม่ได้มาประณามเขานะครับนี่เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วทั้งประเทศไทยแล้วผมก็จะต้องบอกนักประวัติศาสตร์นะครับว่าคุณต้องบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าไอ้พรรคประชาธิปัตย์มันไม่เคยเก่งในการบริหารชาติบ้านเมืองเลยไอ้พรรคประชาธิปัตย์มันเก่งในการที่จะลักลอบได้เสียกับเมียของเพื่อนมันครับที่ผมบอกว่าลักลอบได้เสียหมายก็ว่าถ้ามันมีโอกาสมันก็เอาแต่ถ้าบังเอิญเมียเพื่อนสวยด้วยรวยด้วยมันก็ขโมยมาเป็นเมียเลยครับ60กว่าปีของพรรคประชาธิปัตย์60กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายสร้างสรรค์ประเทศอะไรแม้แต่นโยบายเดียวแต่ที่เห็นชัดๆก็คือว่าขโมยเมียเพื่อนมาเป็นเมียครับเนี่ยชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าศัตรูของเราเนี่ยมันมีจุดอ่อนชะกาจชะกันที่มันไม่สามารถแก้ตัวหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆเลยครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความโมโหโทโสชนะมันด้วยเหตุด้วยผลว่าเราไปอยู่ภายใต้การนำของไอ้ฆาตกรเจตนาเล็งเห็นผลได้อย่างไรถ้าเราไปเป็นพวกของมันนี่นะเราก็กลายเป็นคนสนับสนุนฆาตกรที่ฆ่าคนโดยเจตนาเล็งเห็นผลไปด้วยครับพี่น้องครับแล้วในวันนี้ดูสิมันไม่จริงใจกับประชาชนเลยมันบอกว่าจะชวนประชาชนมาคัดค้านนิรโทษกรรมแบบสุดซอยเหมาเข่งซึ่งผมก็ไม่ว่านะ
เพราะคุณก็มีสิทธิ์มีความเห็นในการเมืองว่าไอ้นิรโทษกรรมสุดซอยเหมาเข่งมันไม่ดีผมก็ไม่ว่าแต่นี่มันไม่ใช่ครับคุณไม่จริงใจครับคุณเพียงแต่พูดหลอกล่อให้คนมาร่วมกับคุณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณประสงค์ที่จะโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์และโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็สร้างระบอบอมาตยาธิปไตยขึ้นมาซึ่งพวกเราทั้งประเทศไม่ยอมอย่างแน่นอนครับผมอยากจะกราบเรียนไปยังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเมื่อไม่กี่วันก่อนไอ้เทพมันยังเป็นส.ส.อยู่แต่ในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นส.ส.แล้วอ้าวมาเกี่ยวยังไงเกี่ยวสิครับเพื่อไม่กี่วันก่อนอัยการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนในคดีมีหลักฐานมัดอย่างแน่นหนาว่าไอ้เทพกับไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยมันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลแต่ความที่มันเป็นส.ส.ดังนั้นเนี่ยจึงต้องรอให้พ้นสมัยประชุมไปเสียก่อนถึงจะเรียกตัวและส่งมอบต่อศาลดังนั้นผมกราบเรียนไปยังอัยการสูงสุดครับที่คุณอธิบายไว้ว่าต้องรอวันที่12ธันวาคมทั้งนี้เนื่องจากรอให้ปิดสมัยประชุมเสียก่อนในวันนี้ไอ้เทพมันลาออกจากส.ส.แล้วอัยการสูงสุดครับผมกราบเรียนผ่านเวทีนะครับพรุ่งนี้อัยการสูงสุดช่วยกรุณาออกหมายเรียกตัวไอ้สุเทพเทพสุพรรณและส่งฟ้องศาลทันทีเลยครับพรุ่งนี้ครับผมไม่ได้กลั่นแกล้งรังแกนะครับก็ในเมื่อคุณอธิบายอย่างนี้คุณอธิบายบอกว่าสุเทพกับอภิสิทธิ์มันเป็นส.ส.นั้นเรียกตัวมันไปส่งฟ้องไม่ได้ก็ในเมื่อในสุเทพมันไม่ได้เป็นส.ส.แล้วดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่อัยการสูงสุดจะต้องรอไปจนถึงวันที่12ธันวาคมถึงจะนำพาไปส่งฟ้องศาลครับอัยการสูงสุดโปรดฟังผมด้วยครับและผมกราบเรียนไปยังอัยการสูงสุดนะครับว่าวาระทางประวัติศาสตร์เนี่ยปรากฏต่อหน้าคุณแล้วมันอยู่ที่คุณเองจะตัดสินใจในที่จะก้าวไปฉกฉวยวาระทางประวัติศาสตร์อันนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองหรือเปล่าถ้าคุณกล้าตัดสินใจเดินหน้าเอาสุเทพเทือกสุพรรณไปส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้คุณจะเป็นคนหยุดยั้งกลยุทธ์ของบ้านเมืองได้ในทันทีครับผมดูในพรรคประชาธิปัตย์นะไอ้ตัวเก่งไปเลยเกเรไอ้ตัวที่เป็นนักเลงงานพานไอ้ตัวที่โกหกตอหลายได้หน้าด้านที่สุดไม่มีใครเกินนายสุเทพเทือกสุพรรณครับดังนั้นเนี่ยม็อบราชดำเนินเนี่ยอัยการสูงสุดครับประวัติศาสตร์มอบภารกิจนี้ให้ท่านแล้วท่านได้โปรดพิจารณาคำร้องขอของผมอย่างจริงจังและจริงใจเพราะหากว่าพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์ก็ได้อัยการสูงสุดเนี่ยนะออกหมายเรียกนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อไปฟ้องต่อศาลแล้วศาลประทับรับฟ้องเอาเข้าคุกทันทีเลยครับม็อบราชดำเนินก็จะหยุดครับเมื่อม็อบราชดำเนินหยุดนะอีก2ม็อบมันไปไม่รอดครับไม่ว่าม็อบจำลองสีเมืองหรือม็อบของไอ้สุริยสายกตาศิลามันก็จะหดหายไปในทันทีเลยครับและพี่น้องครับในวันนี้เนี่ยฝ่ายศัตรูของประชาธิปไตยฝ่ายศัตรูของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันไม่มีมุกเล่นอีกต่อไปแล้วครับมุกเล่นสำคัญของมันมี2มุกเท่านั้นเองมุกแรกนะครับหรือเหตุผลหรือเป้าหมายที่จะเชิญชวนให้คนให้มาชุมนุมกับมันเนี่ยมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือนิรโทษสุดซอยเหมาเข่งในวันนี้เนี่ยวุฒิสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับวุฒิสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์141-0ยับยั้งไม่สนับสนุนนิรโทษกรรมสุดซอยเหมาเข่งครับปรบมือให้วุฒิสภาด้วยครับดังนั้นจึงไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วในเรื่องนิรโทษนี่จบไปแล้วครับเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาล4พรรคให้สัตยาบันต่อพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วว่าจะไม่หยิบล่องจะไม่หยิบเรื่องนิรโทษสุด
ซอยเหมาเข่งขึ้นมาแล้วแปลว่าเรื่องสุดซอยเหมาเข่งมันจบแล้วมันแทงแล้วมันตายแล้วไอ้เทพมึงต้องกลับบ้านแล้วก็มึงรักษาข้ามันจะยาวไว้เนี่ยก็ไอ้เทพมันพูดไว้ไอ้เทพมันพูดไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลยิ่งรักทำให้นิรโทษสุดซอยเหมาเข่งตายไปมันจะเลิกทันทีก็ตอนนี้มันตายไปแล้วพวกมึงอยู่ทำไมวะที่ถนนราชดำเนินมึงอยู่ทำไมวะเนี่ยข้อ2นะครับพี่น้องที่มันนัดวันที่11พฤศจิกายนมันฝันหวานว่าศาลโลกเนี่ยจะตัดสินหรือพิพากษาตัดแผ่นดินไทยให้กับกัมพูชาปรากฏว่าพี่น้องครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้เนี่ยสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนคนเสื้อแดงและสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับพี่น้องก็คือคำพิพากษาศาลโลกเนี่ยออกมาบอกว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่เขมรกัมพูชาเขายื่นเรื่องมาศาลโลกไม่รับรองครับข้อที่2แผนที่ฝรั่งเศส1:200,000ที่กัมพูชายื่นเข้ามาศาลโลกก็ไม่รับรองครับข้อที่3ศาลโลกยังบอกนะพื้นที่พิพาทเนี่ยมันมีกระจิตลิดเดียวครับนิดเดียวแล้วข้อต่อมาศาลโลกยังบอกว่าภูมะเขือเป็นของประเทศไทยครับพี่น้องครับผมเองก็อยากจะพูดแบบนักวิทยาศาสตร์ผมไม่อยากจะพูดแบบมั่วๆนะผมก็ฟังตั้งแต่ศาลโลกอ่านคำพิพากษาผมก็ฟังความเห็นของทุกคนในวันนี้ผมอยากจะเอ่ยอ้างทนายฝรั่งที่เป็นทนายของเราเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองครับว่าคำพิพากษาของศาลโลกเนี่ยตรงกับข้อเสนอฉบับที่1ของจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์ผมเคยปราศัยหลายที่แล้วครับวันที่ศาลโลกพิพากษาตัดสินเมื่อปี2505จอมพลสฤษดิ์นะแถลงบอกว่าไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลโลกแต่ทางปฏิบัติต้องปฏิบัติตามจอมพลสฤษดิ์ก็เลยไปบอกให้2จอมพลเป็นทรราชทั้งหมดนะจอมพลถนอมจอมพลกิติขจรกับจอมพลประภาสให้ไปลากแผนที่มามันมีแผนที่2ฉบับผมก็ไม่รู้ว่าจอมพลทรราชคนไหนเนี่ยส่งแผนที่ฉบับไหนเอาว่ามี2ฉบับแล้วกันฉบับหนึ่งคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูคือข้างบนเนี่ยโค้งๆ ข้างล่างเนี่ยมันคล้ายๆเป็นก้นกะละมังอีกฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมชายธงดังนั้นเนี่ยในสมัยจอมพลสฤษดิ์คนไทยเราเองเป็นคนเขียนแผนที่เรียบร้อยแล้วครับผมขอเรียกว่าฉบับกอไก่ก็ได้ฉบับขอไข่ก็ได้จอมพลสฤษดิ์ตัดสินใจเลือกฉบับขอไข่ที่เป็นสามเหลี่ยมชายธงแต่นี่เป็นการตัดสินของคนไทยอย่างเดียวในวันนี้ครับศาลโลกเนี่ยพิพากษาเนี่ยดินแดนเนี่ยที่บอกว่าอยู่ใกล้วัดล้างฮินดูเนี่ยใกล้เคียงกับแผนที่กอไก่ของจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์มากที่สุดเลยครับปรบมือให้จอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์ด้วยครับถึงแม้เขาจะเป็นทรราชแต่เขาทำเรื่องดีถึงแม้เขาจะเป็นทรราชถ้าเขาทำเรื่องดีผมก็ต้องปรบมือชมเชยเขานะครับรู้สึกเขาจะส่งสัญญาณแต่ผมให้พูดครบถ้วนกระบวนความเสียก่อนในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยพวกศัตรูของเราไอ้หัวเกรียนหม้อห้อมนะครับไอ้ AATV มันเริ่มปลุกระดมแล้วปลุกระดมแล้วปลุกระดมแล้วมันบอกว่าศาลโลกเนี่ยพิพากษาให้ไทยเสียดินแดนใช่ครับเสียครับนิดเดียวฮะก็คือประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองครับพี่น้องครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เขียนไว้ตั้งแต่ปีมะโว้แล้วปี2505แล้วดังนั้นจะบอกว่าเสียดินแดนไม่ได้ครับดังนั้นนี่คือเป้าหมายอันที่2ที่เขาจะโค่นล้มยิ่งลักษณ์ก็คือจะรอว่าศาลโลกเนี่ยพิพากษาว่าเราเสียดินแดนแล้วจะมาโค่นล้มยิ่งลักษณ์ดังนั้นเนี่ยความตั้งใจ2ประการของเขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยครับปืนใหญ่2กระบอกปืนใหญ่2กระบอกที่มันตั้งใจที่จะยิงถล่มยิ่งลักษณ์เนี่ยปรากฏว่าเวลามันยิงแล้วเนี่ยปืนใหญ่มันระเบิดทำลายตัวมันเองไปเลยครับผมก็อยากจะจบคร่าวๆอย่างนี้แต่
ผมฝากไว้อย่างเดียวศัตรูอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นครับเรามีทางเลือกเพียงประการเดียวก็คือเราต้องผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งเดียวให้การเคลื่อนไหวเป็นเอกภาพผมขออนุญาตกราบเรียนไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยผมก็เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวเป็นเอกภาพนะครับกรุณาอย่ากระตุกขากันนะครับเราต้องไปด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมีกระแสเดียวเดินหน้าเป็นเอกภาพไปทำลายศัตรูพร้อมๆกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ